สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเปิดใจหลังพ้นโทษตอบแล้วกลับมาเล่าข่าวไหมรับ5ปีไม่ได้ทำงานเมื่อเวลา 9:25 นวันที่14มีนาคมที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7หลัก4นายสรยุทธได้เดินออกมานั่งแถลงข่าวโดยมีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มอบพระพุทธรูปให้พร้อมทั้งอวยพรให้นายสรยุทธมีชีวิตที่ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนโดยผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะมีอะไรบอกกับคนที่รอคอยนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังออกมาจากเรือนจำหรือไม่นายสรยุทธระบุว่ายังไม่รู้จะบอกอะไรวันนี้ดีใจที่ได้อิสรภาพแม้ไม่เต็มร้อยเนื่องจากจะต้องถูกคุมประพฤติแต่อย่างน้อยยังได้ออกจากเรือนจำรู้สึกดีใจที่ยังไม่ลืมกันตนรู้สึกขอบคุณมากจริงๆการอยู่ในเรือนจำมันเป็นทุกข์หลังได้ใช้ชีวิตในคุกจนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่รู้สึกดีใจที่ได้มีวันนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งต่อข้อถามที่ว่าหลังได้รับอิสรภาพจะกลับมาทำงานข่าวหรือไม่นายสรยุทธระบุว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะทำในเรือนจำก็ได้ทำงานช่วยทางเรือนจำเข้าไปก็เคว้งคว้างอยู่ข้างในพอปรับตัวได้ความทุกข์อยู่ที่ใจพอดีว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิดเกิดจลาจลที่บุรีรัมย์จึงได้เริ่มต้นจัดรายการในเรือนจำเพื่อไม่ให้นักโทษตื่นตระหนกการได้ทำรายการจึงทำให้มีความสุขพอประมาณทำให้ชีวิตผ่านไปได้การที่สามารถทำให้นักโทษยิ้มได้บ้างก็รู้สึกมีความสุขโควิดอาจเป็นโชคดีที่ทำให้ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมีค่าได้ทำงานจนในที่สุดได้มีวันนี้นายสรยุทธกล่าวต่อว่าส่วนออกไปสู่โลกภายนอกจะทำงานหรือไม่ก็ขอคิดก่อนเพราะตนไม่ได้ทำงานมา5ปีในยุคนั้นตนทำให้ยุคที่คนไม่ดูข่าวทำให้คนหันมาดูข่าวตนยังงงขอกลับไปคิดไปปรับตัวนอกจากนี้นายสรยุทธยังระบุได้ว่าตนขอใช้โอกาสในการบอกเรื่องกำไร EM การปล่อยตัวสำหรับนักโทษคดีอุชกันคดีข่มขืนฆาตกรรมตนเตือนว่าอย่าทำคุณจะไม่ได้รับอภัยโทษจะไม่ได้รับการพักโทษเลยจะมีคน 5-10% ที่โทษหนักออกไปทำผิดซ้ำอย่าเอาคนกลุ่มนี้มาตัดสินคนอีก 90% ทุกคนมีโอกาสทำพลาดให้โอกาสพวกเขาคนในเรือนจำอยากขอโอกาสจากทุกคนหากทุกคนให้โอกาสเขาจะเป็นพลังของสังคมหากไม่ให้โอกาสเขาจะเป็นภาระของสังคมมีโอกาสที่จะทำผิดอีกครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับการพักโทษเมื่อออกไปแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าใส่กำไร EM ให้เขาได้ลองใช้ชีวิตในโลกภายนอกจนวันหนึ่งพร้อมก็ถอดกำไร EM เป็นการออกมาเตรียมใช้ชีวิตผลดีของนโยบายการพักโทษด้านกรมคุมประพฤติระบุว่าสรยุทธไม่ได้เป็นคนที่กระทรวงยุติธรรมเป็น VIP สรยุทธรับโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องขังคนอื่นทั่วไปกระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องปกติเพียงแต่สรยุทธเป็นผู้ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจยืนยันด้วยว่าสามารถทำงานในฐานะสื่อมวลชนได้ปกติไม่มีข้อจำกัดใดๆสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยกรมคุมประพฤติคุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยหากจะออกนอกพื้นที่ต้องทำเรื่องขอกับกรมใน3วันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ